มาแล้วเฮาแนวพูดให้ไวเฮาในพูดให้หวานคันผู้เลออันขี้ข้านมีมีใดอันเฮ็ดแนวอ้ายเออจากกินทุ่งนาน้อยทั้งไทยทั้งลาวและผู้อยู่ต่างประเทศนำยินดีต้อนรับเข้าสู่2ของพุทธดำแอดเวนเจอร์และ2ของพอบันดองบ้าพุทธดำวิดามาวันนี้คอยรับนาทีแทนเพิ่นตอนนี้คอยอยู่ที่บ้านนางน้อยเมืองอัสพรแขวงสวรรณเขตซึ่งเป็นบ้านเกิดคอยเองและเป็นบ้านของเธออยู่หน้านำมื้อนี้สิพาไปเบิ่งบ้านเฮือนของเพิ่นเป็นนั่นเลยย้อนยุคอยู่บ่หรือว่าเป็นนั่นเลยไปเบิ่งนำกันบายอันนี้แม่นเฮือนของพ่อเธออยู่หน้าสร้างเมื่อปี1990ประมาณเนี่ยหรือ98ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นบ้านพ่อเพิ่นที่เพิ่นสร้างไว้ไปต่อบัดนี้โอ้ยน้อยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหน้าห้างน้อยเมืองอาสพรแขวงสวรรณเขตมื้อนี้พ่อบ้านดองยู่หน้าได้พาเลาะส้มวิถีชีวิตและบ้านเฮือนของเศร้าผู้ไทยบ้านหน้าห้างน้อยสปป.ลาวซึ่งเป็นบ้านเกิดของอ้ายดองยู่หน้าและบ้านของอีโพของอ้ายเธออยู่หน้านำบ้านหน้าห้างน้อยเป็นบ้านที่มีแต่เศร้าผู้ไทยอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ 100% เว้าภาษาผู้ไทยเบิดบานก็เป็นหมู่บ้านน้อยตามซื้อบ้านนั่นแหละครับอยู่ห่างจากเมืองอาสพร7กิโลเมตรเข้าไปทางหมู่บ้านกะสะดวกสบายขี้ดินแดงจนสุดทางกะถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวผู้ไทยที่อยู่ในสปป.ลาวทีเอสเธอบางเธอคนอยู่ในเมืองหลวงใหญ่ๆอิสระความเงียบสงบและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบสโลว์ไลฟ์หอดย่ำไข่ประตูเราข้าวเดือน3ขึ้น3คำเราให้งามตั้งท่าเจ้าฝ่ายผู้แค้นไก่บักโจรเอิ้นควันอ้ายตาวสะบานแถวนี้ล้วนแต่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเอ็ดไห้เอ็ดหน้าปุผักปุผลไม้เลี้ยงโง่เลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูสงนี้ก็อ้อหาเฮ็ดหาของป้าอยู่ในตลาดธรรมศาสตร์นั่นล่ะเพราะว่าธรรมศาสตร์ที่อยู่ในแถวนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสียงน้ำอินโอยลอยตกกาดต้นแก้เอาผู้เลือเยอะไปเที่ยวส้มธรรมศาสตร์กับวิถีชีวิตในชนบทของสปป.ลาวกะทาอีจักหน่อยเด้อช่วงนี้ก็ยังเดินทางไปใส่มาใส่ก็ยังบ่ได้คือเก่าอยู่นะครับก็ย้อนบักหาตำปอดโควิด19พยาธิหลายอ้ออารวาสไปทั่วโลกไปใส่มาใส่ก็เฮือระมัดระวังป้องกันเจ้าของเด้อค่อยเป็นโป่งอ้อนๆอ้ายมาอ้าววันนี้เดี๋ยวสิพาขึ้นเบิ่งเฮือนผู้ไทยเฮาอยู่ทั้งเฮือนเดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปลงเฮือนเพิ่นเพราะว่ามีเป็นเพิ่นเฮือนนี้บ้านข่อยเองค่อยลุยได้บายไปเบิ่งมันนี่เพื่อนผู้ไทยเฮาอันนี้สิขึ้นไปลงเฮือนบ้านเฮามีต้องย่านว่าเข้าใหม่ได้เดี๋ยวเปิดขึ้นก่อนอึ๊บนี่ตะก้อนค่อยยังน้อยนะค่อยขึ้นมาค่อยเคยขึ้นมาลิ้นเฮือนหลังนี้แหละเพราะว่าเฮือนนี่เป็นเฮือนเก่าเฮือนแก่เด้ค่อยมีฮู้จักว่าคำนวณมาจากปีนะเกิดมาแล้วเห็นเอ้าอันนี้คือลักษณะเฮือนของผู้ไทยเฮาดิสิเป็นมื้อนี้ผู้หลังก็สิเป็นการตกแต่งแบบมีไม้สมัยก่อนนี่เพิ่นสิกันห้องอยู่นี่กันอยู่นี่แล้วก็เฮาก็นั่งเล่นอยู่นี่แถวนี้นี่นี่ผ้าคนสิลงเฮือนเพิ่นก่อนนี่ก็เป็นโทรทัศน์นี่อันนี้ก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นนี่ฮะก็มีแล้วแหละตู้เย็นนี่ก็ดีนี่นี่เจ้าของเฮือนเพิ่นนี่อันนี้เป็นรุ่นเดียวก็แม้ค่อยเดี๋ยวลงเฮือนก่อนเด้อเออลงแล้วล่ะสมัยก่อนมุ่งนี้เป็นตัวไฟเนาะเป็นตัวไฟตัวไฟอ๋อบันไดเพิ่นบ่ายเอานี่อันนี้เป็นห้องโค้เพิ่นตัวไฟมันก็จะเฮ็ดหอบตัวไฟเด้นี่
บอนเพิ่นอยู่เพิ่นกินกันอยู่นี่เฮ็ดตู้เฮ็ดกินนึ่งเข้าอยู่นี่นี่เฮ็ดเป็น4แจ่จุตลัดนี่แบบนี้นี่คือเจ้าของเฮิร์นรุ่นเดียวกับแม่ค่อยจักปีแล้วปีนี้เจ้า70ปลายแล้วจะสิป่ายแก่กว่าแม่ค่อยแก่ดอแก่กว่าหมูคองยังน้อยอยู่เออเป็นหมู่เดียวกันแต่เพิ่นเป็นรุ่นเอ้ยแม่ค่อยนี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นซ่านบัดนี้เพิ่นบ้านค่อยเอิ้นว่าซ่านป๊าทุกของอยู่ของกินเพิ่นเนาะแสดงว่าหม้อมงเพิ่นหลายเพิ่นจังเฮ็ดหม้อมงเป้งได้กับพี่เนาะมาคิดที่ผู้เองบ่ผู้เองอ๋อหม้อมงเป้งบ้านค่อยแม่นล่ะวะเออมองเป้งนะมองกวนเด้เอออันนี้ก็แมนนี่อันนี้ก็แมน30ปลายปีเล้าอันนี้ยังอยู่นี่นี่ตะหึงแล้วเกิดมาแล้วเห็นเล้านี่ก็ได้40ปลายอันนี้ก็เฮือนเป็นเฮือนสมัยใหม่แล้วตัวนี้เป็นเฮือนสมัยใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นเฮือนญาติพี่น้องกันนี่แหละเป็นเฮือนลุงของเธอแล้วก็ลุงของค่อยพร้อมเฮือนหลังนี้อันนั้นก็เป็นเฮือนลุ่มคือกันยังคงอยู่อันนั้นเฮือนฝาแป้นหลังแป้นหลังตะนานนี่ยังคงอยู่ก็เป็นเฮือนบ่ฮั่นที่หาเบิ่งได้ยากเป็นเฮือนลุ่มของเองหลังปูนไปอันนั้นก็เป็นเหลาเด้มุงโดยไม้แป้นคือกันเอาวันนี้เดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งมุงยางเบิ่งเลาะเบิ่งพุ่นอีกยางเลาะไปอันเพิ่นมีฮู้จักแล้วเบิ่งโทรทัศน์ว่าซั่นเป็นรู้จักบัดนี้เฮาเฮาเอ้าแน่เกือบพออยู่คือเนาะลืมละเดี๋ยวพาเบิ่งทางพุ่นอีบัดนี้ยังออมบ้านยังออมบ้านเพิ่นบัดนี้อันนี้มีได้เฮือนเหมือนแต่บ้านค่อยกว้างประมาณจัก100หลังคาเฮือนค่อยก็มีรู้จักเพราะว่ามันอ้อตลอดก็เฮือนเบิ่งส่วนนึงก่อนถ้าไปยังออมบ้านเฉพาะแห้งคํามือไปแล้วเนาะ100ไปละเหือนแล้วมีรู้จักว่าจัก100ได้บ้านค่อยมันเป็นบ้านที่กว้างนี่อันนี้เป็นเฮือนลุงค่อยเองอันนั้นก็เฮือนลุงอันนี้ก็ได้นี่เป็นเฮือนเก่าเฮือนแก่ยังคงเป็นบ้านเก่าแก ยังระบานเฮานั่งอยู่นี่พอดีมีคนมาขายหวานเด้ห้ามขายเด้กินเด้ว้าสิตะม้อยฮะนะเอออันนี้เอาก็หาบกระพุ้นมาขายเหรอยังเต็กหน่อยได้ขายดีตัวไปเลิกขายดีป้าเอาไปเลยกระทุ่งไปเลยเอาเยอะแท้ตัวพอติดตี้อือฮะนะบอกระทุ่งไปเลยเยอะแท้โอ้ยนี่แล้วแหละเดี๋ยวกระทุ่งหาเงินหาค่ำคนมันก็ยื้อเลยเออแม่นเลยว้าเพิ่นหาบขายเนาะขายกระปุ้นด้วยละ 5,000 5,000 นะจับเถอะเลยบ่มีบ่เฮ็ดเด้อสาบานนี่เออเฮ็ดเป็นแล้วท่านนี่เด้อจะเหนียบบ่โลบอกกินแล้วกันนี่นะเอ้ยมึงกินบ่อยากจะตักเพิ่มอยากจะมีอะไรจะเลิกจะเลิกแล้วไม่กินเพิ่มแม่ยังมาถึงโลดอยู่เหนียวเด้กูแม่ลูกกินแล้วย่างลูกให้มาเยอะนะนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านเนาะบ้านนาเฮาคือหาบได้
เฮ็ดกับพุ่นแล้วแล้วก็ไปหาขาดคือเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าปกติแล้วก็พอถึงย่ำแรงเนาะเขาก็ผู้พักผู้มีมาหาบขายมาโลขายตามบ้านบางที่กับตลาดน้อยๆเนี่ยเขาก็มาวางขายแล้วเขาก็มาซื้อกันนี่นะบางเทื่อก็ให้กระปุ้นกระปั้นแล้วเขาก็มาหาบขายออมบ้านนี่นะวิถีชีวิตของคนนะปิดตลาดน้อยโอ้อันนั้นกว่ามาหือมาพี่เหรอเลิกแล้ววันนี้นะฮะเลิกแล้วบ่กำลังจะเลิกโอ้มีแต่คนบ้านเฮาทั้งหมดเนาะเออเฮาเดี๋ยวเลิกเลยเอาเลิกแล้วบ่ใช่นี่ซะเดี๋ยวเลิกไปเล่าบ้านแล้วบัดนี้อ๋อมาจากม่งใช่นี่ซะอันนี้เป็นตลาดน้อยดิมือเขาก็มาวันออกไปย่ามพูดเล่นขายนี่มันก็เกินนี่ก็เป็นน้องป้าแต่เบอร์500บาทไม่ไม่เอ็มเอ็มใช่เอ้ยสาวพูดให้มาแล้วเฮาแนวพูดให้ไวเธอเอาไหนพูดให้หวานขั้นผู้เลออันขี้ข้านมีมีใดอันเฮ็ดแนวอ้ายเออดากินทงนาน้อยอ้อยหนูลัดป่าพาผู้เข้าสู่เขตเมืองวังเป็นลูกหลายเลนผู้ไทยเอาไว้มรดกมูลมังมูลเสือเผาผู้ไทยสั้นสางยังเหลือเอกอ่างคือพระธาตุญาณังลาวยังเหลือเอกอ่างคือพระธาตุญาณังลาว